ที่บางทีก็โดนดูถูกว่านี่แหละพวกนี้เลี่ยงภาษีตลอดเวลาทำยังไงก็ได้ให้เสียภาษีไม่เสียภาษีฮะตรวจไปเถอะเซ็นๆไปเถอะทุกวันนี้ก็บอกเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยเป็นผู้สอบมันก็ต้องรวยบอกไม่ได้รวยไอ้คนที่รวยคือคนที่รวยก็มีทั้งที่ทำถูกและทำไม่ถูกเนาะเราก็บอกว่าส่วนใหญ่ไอ้ส่วนนึงมันทำไม่ถูกมันทำให้คนดูถูกว่าเฮ้ยเนี่ยจบแล้วก็เซ็นๆไปที่มี CPA แล้วก็เซ็นๆไปผมได้ CPA มาตั้งแต่ปี44ทั้งหมดผมเซ็นไม่น่าจะถึง200งบด้วยซ้ำรวมกันทุกปีนะเพราะว่าผมก็เสร็จความที่ผมตรวจได้เพราะผมก็ยังอยากรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สอบบัญชีไว้มันจะชอบมีคนบอกเลยว่าผู้สอบบัญชีเซ็นไม่เถอะไม่เป็นไรเพราะว่าเราเขาบอกผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่มันก็โกงๆนั่นก็เลยถามเขาว่าแท็กซี่ทุกคนมันข่มขืนผู้โดยสารหมดหรือเปล่าถ้าแท็กซี่ทุกคนข่มขืนหมดผู้โดยสารหมดเพราะนั้นก็อย่างนั้นแหละผู้สอบบัญชีคงเลวทั้งหมดนั่นแหละเพราะนั้นมันต้องมีคนดีและคนเลวแต่ยังไงเราจะทำไงให้คนเร็วมันไม่มีที่ยืนผมก็ไม่เซ็นนะตรงนั้นแล้วก็มีเพื่อนคนนึงไปเผลอรับตอนแรกมันก็ผมก็ไม่รู้หรอกมันพอมันออกไปรับมันแล้วถึงเวลาปุ๊บเขาก็ส่งมาให้แต่หน้าเดลรีพอร์ตให้เซ็นอย่างเดียวเซ็นจากหน้าเดลรีพอร์ตไปร้อยงบก็บอกเฮ้ยแล้วมันจะทำอีกหรอบอกเฮ้ยกูไม่ทำละกูก็กลัวแต่กูรับปากแล้วกูก็กลัวไม่ดีก็แบบเซ็นไปแล้วบอกว่าปีถัดมาก็คือไม่ทำก็เลยคุยกันว่าเราฟ้องสภากันดีไหมเพราะจริงๆพวกนี้เราควรจะทำให้มันลดลงเนาะจริงๆโทษเขาก็มีอยู่นะครับโทษถ้าขั้นต่ำๆที่ตัดเกินเป็นหนังสือนะครับยังไม่เผยแพร่ที่สองคือภาคทันภาคทันก็ยังไม่เผยแพร่ที่สามคือพักใบอนุญาตพักใบอนุญาตมีการทำจริงไหมคิดว่ามีการทำจริงไหมครับที่สองคืออันนี้ให้ดูนะครับไม่ออกสอบนะไม่ต้องถามไม่ต้องตอบไม่ต้องไปท่องนะว่ามีกี่ลายอะไรยังไงบ้างไม่มีนะครับช่วงนี่นะครับอันนี้พักใบอนุญาตของผู้ทำบัญชีมีกำหนดระยะเวลา4-3 ปีนะครับอันนี้พักใบอนุญาตอันนี้คือสิ่งที่อันนี้คือที่ยังเอฟเฟกตีฟอยู่นะครับอันนี้คือยังเอฟเฟกตีฟหมายความว่าผู้สอบบัญชีรายชื่อเหล่านี้อยู่ระหว่างการถูกพักใบอนุญาตคนที่ถูกพักก่อนหน้านี้แล้วหมดไปแล้วก็ถูกถอนออกไปนะครับแล้วทำไมไม่ประกาศชื่อประจานมันไปเลยมันเป็นเรื่องกฎของพรบข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องส่วนตัวก็คือไม่สามารถระบุชื่ออะไรได้นะครับก็อันนี้พักนะครับจะหมดวันที่20 มกราคม 61อันนี้จะหมดละอันนี้6-62-62อันนี้เพิ่งโดนนะครับเมื่อ31 สิงหานะครับอันนี้โดนเรื่องหนักเลยเพราะ3ปีนะครับอันนี้เลขทะเบียน1559นี่มาตอนนี้น่าจะ60ขึ้นนะครับผมได้ 6,000 กว่าแล้วครับตอนนี้เท่าไหร่ละ13,000น่าจะแตะ13,000แล้วนะครับ6,000กว่าแล้ว800ครับนะ800นี่น่าจะเป็นรุ่นไล่แจกฟรีรุ่นไล่แจกฟรีครับเขาเรียกว่ารุ่นไล่แจกใครมาขึ้นทะเบียนก็ได้เลยคือคนที่จบปริญญาตรีทางการบัญชีก่อนปี2505ก่อนพรบการสอบบัญชี2505พรบการสอบบัญชียกเลิกไปแล้วนะครับยกเลิกไปโดยพรบวิชาชีพบัญชี2547พรบการสอบบัญชี2505ยกเลิกไปใครจบปริญญาด้านการบัญชีเขาจะเรียกว่าปริญญาด้านการบัญชีเพราะเมื่อก่อนมันไม่ใช่บัญชีบัณฑิตมันเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตการบัญชีเป็นพันธุศาสตร์การบัญชีใครจบปริญญาตรีก่อน2505ไปขึ้นทะเบียนได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทันทีเหมือนปัจจุบันถ้าใครจบปริญญาตรีด้านการบัญชีไปขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีก็ขึ้นได้ทันทียังไม่เปิดสอบเพราะถ้าจะไปเปิดสอบหมายความว่าจบปริญญาตรีด้านการบัญชีก็ยังไม่สามารถเป็นผู้ทำบัญชีได้จนฝ่ายคุณจะผ่านการทดสอบเพราะนั้นรีบจบก่อน เขาจำเป็นต้องทดสอบเพราะว่าอีกหน่อยเขาต้องการนำบัญชีต่างชาติเข้ามาเพราะนั้นก็จะต้องมีการทดสอบให้ได้มาตรฐานนะครับเพราะนั้นต่อไปถ้าจะทดสอบแน่นอนอาจจะต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษ
เพราะอย่าลืมว่าการทำบัญชีในอาเซียนนะครับอาเซียนยังคงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียนอยู่นะครับพักใบอนุญาต 1-3 ปีอันนี้คือเพิกถอนครับเพิกถอนคือเพิกถอนจากการเป็นผู้สอบบัญชีไปเลยกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ได้ไหมครับไม่ได้เพราะตามข้อกำหนดข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีบอกว่าการที่จะเป็นผู้สอบบัญชีได้จะต้องไม่เคยถูกเพิกถอนจากการเป็นการเป็นสมาชิกของวิศวะของวิชาชีพอื่นถ้าคุณถูกเพิกถอนจากอนุกรรมผู้สอบบัญชีก็ไม่สามารถเป็นผู้สอบบัญชีได้และไม่สามารถเป็นผู้ทำบัญชีได้ด้วยนะครับถูกเพิกถอนไปเลยเพราะคุณสอบแววทุจริตแล้วไม่ใช่สอบแววคุณทำทุจริตแล้วนะครับปัจจุบันที่ล่าสุดที่เพิ่งออกคำสั่งไปเริ่มแต่ปี58ณปี5960ยังไม่มีการเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเห็นว่าเยอะเลย5152จะมาเป็นตักเลยนะครับเพราะช่วงนั้นเป็นการเขียนเสือให้วัวกลัวอันนั้นไม่ใช่วิชาไม่ใช่ยังไม่ใช่วิชาชีพอะครับเขายังไม่ถือว่าเป็นวิชาชีพครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะดึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรือเปล่าใช่ๆหน่วยงานอื่นด้วยแต่ทีนี้ต้องไม่ถูกเพิกถอนจากกรณีที่ทำผิดเรื่องจรรยาบรรณแต่ถ้าถูกเพิกถอนเพราะเราไม่ไปต่อใบอนุญาตเราไม่ไปอบรมอันนั้นไม่ผิดจรรยาบรรณนะครับถ้าผิดจรรยาบรรณคือไร้แรงคือเรื่องของการทำการสนับสนุนให้ลูกค้าลงบัญชีเป็นเท็จการเสนอรายงานไม่ตรงกับความเป็นจริงการไม่ทำกระดาษทำการการไม่จัดทำกระดาษทำการอย่างเงี้ยอันเนี้ยร้ายแรงนะครับแล้วผู้ที่ร้ายแรงจริงๆส่วนใหญ่ที่โดนไปพวกนี้มันจะมีส่วนหนึ่งที่ลงที่โดนคือสอบบัญชีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้สอบบัญชีได้ไม่เกินคนละ200เดิม300ก่อนหน้านั้นเป็น300ก่อนหน้านั้นก่อน300ไม่จำกัด200ก็เยอะแล้วผมบอกแล้วผมตรวจมา10กว่าปีผมก็ตรวจแค่200นี่แหละเซ็นปัจจุบันนี้เซ็นเหลือประมาณ3งบเราเรียกว่างบพบ P operate รู้จักไหมครับ P off P off เราเรียก P off P off P off คือไม่มีอะไรเลยเพิ่งเปิดดำเนินการ P operate ที่นั่นคือ domain domain คืออะไรปิดกิจการปิดมาแล้ว10ปีปิดอย่างเงี้ยมา10ปีแล้วเซ็นงบเปล่ามา10ปีเรื่องงบเปล่านะครับก็เซ็นไปไม่ต้องตรวจอะไรหาเงินกินกาแฟไปวันๆครับไปกินสตาร์บัคไปวันๆอะถัดไปนะครับขออันที่3นี้บทที่3นี้แบบเร็วๆแล้วเราก็ค่อยไปเบรกกันนะครับเบรกมั้ยเบรกสิผมก็ไม่ไหวแล้ว บทที่3เนี่ยจริงๆคืออยากให้ดูภาพนี้มากกว่านะครับจริงๆบทที่3มันไม่ได้มีอะไรมากเลยมันจะมีแค่เรื่องของการรับงานสอบบัญชีใหม่ว่าทำไมจะต้องมีการสอบถามนะครับแต่สอบถามถึงผู้สอบบัญชีคนเก่าแต่ที่อยากให้ดูภาพนี้เพื่อเป็นหลักกิโลเขาเรียกว่าหลักไมล์หลักกิโลให้เราเห็นว่าการสอบบัญชีอันนี้จะเป็นแผ่นใหญ่ๆด้านหลังก็มีแผ่นใหญ่ๆที่อยู่หลังบทที่3ที่เราเรียกว่า audit step เขียนหัวข้อ audit step อันนี้เหมือนเป็นหลักกิโลว่าจริงๆแล้วขั้นที่1คือบทที่4บทที่5บทที่6ขั้นที่2คือบทที่7ขั้นที่3คือบทที่8 9และ10ขั้นที่4คือบทที่11ขั้นสุดท้ายบทที่3ผมว่าผมส่งไปให้2ชิ้นเนาะเพราะผมตั้งใจไม่ให้มันต่อกันผมก็เลยให้มันแยกกันเพื่อที่พิมพ์มาเราจะแยกกันต่างหากนะครับถ้าผมจะพูดรวมของทั้งหมดบทที่4ถึงบทที่11ในอันนี้ผมก็สามารถพูดรวมได้เลยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะลองฟังนะถ้าเราเข้าใจบทว่าเข้าใจสเต็ปในการทำงานเวลาเราเรียนไปในแต่ละบทเราจะทราบว่าเราเรียนกำลังเรียนอยู่ตรงไหนและเรียนไปเพื่ออะไรอย่างบทอย่างขั้นที่1เนี่ยคือขั้นของการวางแผนวางแผนคืออะไรตรวจหรือยังยังไม่ได้เริ่มตรวจเอาถามว่าจริงๆแล้วหลังจากที่เราเรียนมาเราคิดว่าการตรวจงบการเงินเพื่อจะแสดงความเห็นต่องบการเงินมันคือขั้นที่เท่าไหร่ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3หรือขั้นที่4ไม่ใช่ขั้นที่4แน่นอนว่าขั้นที่4เป็นเรื่องของขั้นที่4เป็นเรื่องของการสรุปผลขั้นที่3คือการตรวจสอบโครงการ
แสดงว่าอะไร1กับ2ยังไม่ใช่การตรวจสอบเลยนะ1แค่วางแผนวางแผนว่าจะตรวจอย่างไรวางแผนว่าจะตรวจอย่างไรทำยังไงครับไปทำความเข้าใจคำว่าทำความเข้าใจไม่ได้แปลว่าการตรวจการทำความเข้าใจอาจจะมีการตรวจแต่ตรวจน้อยมากการทำความเข้าใจส่วนใหญ่จะในเรื่องของการอะไรครับพูดคุยอ่านดูเอกสารประเมินวิเคราะห์เปรียบเทียบเอาการเงินมาตรวจยังเพราะส่วนใหญ่ขั้นที่1กับขั้นที่2จะไม่ได้ทำตอนที่ลูกค้าปิดงบการเงินเสร็จแล้วส่วนใหญ่จะทำในระหว่างปีเช่นจะตรวจงบการเงินของปี60การวางแผนต้องวางแผนก่อนงบการเงินมันจะปิดเสร็จใช่ไหมถ้าเราตรวจงบการเงินปี60สมมติว่าออดิตจะตรวจงบการเงินปี60ออดิตจะตรวจตอนไหนต้นปี60กลางปี60ปลายปี60หรือปี61ตรวจงบการเงินปี60ตั้งสตินิดนึงงบการเงินปี60จะตรวจได้ต้องปิดงบเสร็จยังปิดแล้วปิดเสร็จแล้วจะตรวจในปี60ได้ไหมจะตรวจต้นปีกลางปีปลายปีได้ไหมไม่ได้ต้องตรวจปี61เพราะฉะนั้นตรงนี้จะตรวจในปี61ก่อนจะตรวจในปี61เวลาจะตรวจสอบงบการเงินสมมุติว่างบการเงินไซส์ระดับใหญ่ใหญ่นิดนึงใหญ่นิดนึงผมเอาเซลล์สัก1,000 ล้านเซลล์1,000 ล้านสินทรัพย์รวมสักเหยียบ20,000 ล้านออดิตบิ๊กโฟร์ไปประมาณ3คนคิดว่าเขาจะใช้เวลาตรวจเท่าไหร่ไม่เกิน2อาทิตย์ต้องเสร็จแม่เจ้าพนักงานบริษัทนี้รวมกันประมาณ7-800คนหรืออาจจะเหยียบ1,000คนมีเซลล์ต้อง10,000 ล้านที่ตรวจมีเซลล์เป็น1,000 ล้านที่ตรวจมีสินทรัพย์รวมเป็น20-30,000 ล้านที่ตรวจใช้เวลาตรวจ2อาทิตย์จะตรวจตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพคุณต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีวางแผนอะไรตรวจเฉพาะตรงไหนนะเรื่องที่มีสาระสำคัญเรื่องที่มีความเสี่ยงAudit เราเรียกว่า Audit by Risk เราจะไม่ตรวจทุกอย่างที่ขวางหน้าเราจะไม่ตรวจว่าเงินหายไป50ตังค์หายไปไหนเราจะไม่หาบาทหาสตังค์คนไปเรื่อยไม่เราตรวจเฉพาะเรื่องที่มีสาระสำคัญคำถามคือตรงไหนล่ะคือสาระสำคัญเราจะตรวจเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงตรงไหนล่ะคือความเสี่ยงเราก็จะต้องวางแผนหาก่อนว่าตรงไหนคือเสี่ยงแล้วเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงไงก็ต้องกำหนดระดับความมีสาระสำคัญในการตรวจสอบขึ้นมาค้นหาความเสี่ยงกำหนดสาระสำคัญแล้วดูซิถ้าบริษัทที่เราจะเลือกตัวอย่างยังไงกำหนดตัวอย่างที่จะเลือกในการตรวจสอบเฮ้ยยังไม่ได้เริ่มตรวจกำหนดไว้ก่อนไงเวลาไปถึงเวลาตรวจจริงๆจะได้ไวแต่ถามว่าจากการที่เราไปกำหนดความเสี่ยงกำหนดสาระสำคัญกำหนดการเลือกตัวอย่างจัดทำแผนการสอบบัญชีเฮ้ยแกจะพูดคุยอย่างเดียวเลยใช่ปะแกสอบถามแกดูอะไรนิดๆหน่อยๆเองใช่ป่ะแกจะเชื่อใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่ผู้บริหารบอกว่ามันดีแล้วทำให้ตรวจน้อยหรือผู้บริหารบอกว่าไม่ดีแล้วจะอาจจะว่ามีผลต่อการวางแผนการตรวจสอบมันเป็นตามที่ผู้บริหารว่าจริงๆเชื่อได้ยังอย่างผู้สอบบัญชีเป็นคนที่เชื่ออะไรยากมากใช่ป่ะเป็นคนที่ฟังอะไรแล้วเราไม่ยอมเชื่อจะต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ตอนวางแผนการตรวจสอบถ้าผู้บริหารบอกว่าระบบการควบคุมภายในชั้นดีที่สุดใน3โลกถ้ามีระบบการควบคุมการป้องกันต่างๆชั้นติดโต๊ะมองวงจรปิดไม่มีการให้หัวกับเมียทำงานในส่วนงานเดียวกันอันนี้เรื่องการควบคุมภายในเรารู้ใช่ป่ะสามีภรรยาท่านทำงานในส่วนเดียวกันส่วนใหญ่ถ้าไม่ลาออกไปก็ต้องย้ายสายงานไปใช่ไหมนะครับมีการเซ็นเซชั่นออฟดิวตี้แต่แกรู้ไหมว่าที่ย้ายผัวที่ย้ายเมียเข้าไปอ่ะผัวเขามีกิ๊กอยู่ไอ้คนแคชเชียร์ใหม่เป็นกิ๊กอันนี้เราก็ต้องทำไมเชื่อไปเลยนะไม่เชื่อแล้วทำไงทดสอบการควบคุมทดสอบการควบคุมอันที่สองคือเป็นการประเมินว่าที่เราคิดไว้วางแผนไว้มันดีหรือยังตรวจบัญชีหรือยังยังไม่ได้ตรวจบัญชีอันนี้แค่เอาวันนี้มารีคอนเฟิร์มเอาสเต็ปที่1มารีคอนเฟิร์มในสเต็ปที่2ถ้าดีจริงผู้บริหารไม่ตอแหลที่วางแผนไว้ก็ดีจริงก็ตรวจสอบตามนั้นแต่ส่วนใหญ่บอกได้เลยนะครับเวลาประเมินส่วนใหญ่จะประเมินลดลงมาก็อาจจะไม่ดีจริงพอไม่ดีจริงทำไงครับปรับแผนให้มันเหมาะสมเพื่อตรวจสอบในขั้นที่3ตรวจสอบในขั้นที่3ถ้าใครเรียนแล้วผมหวังว่าทุกคนคงเรียนอย่างน้อยก็เปิดบทที่8ขึ้นมาแล้วแม้จะยังฟังไม่จบแต่ที่8เป็นบทที่ยาวมากยาวจริงๆรู้ไหมครับว่าเสียงมีคนถามว่าอาจารย์เป็นคนอัดเสียงเองหรือเปล่าใช่ใช่แล้วใช่ป่ะแล้วจะอัดที่ไหนรู้ไหมครับห้องน้ำที่คอนโดผมเองครับเสียงสงบปะแต่รับรองผมอยู่คนเดียวไม่มีเสียงชักโครกแน่นอน
ผมอัดที่คอนโดในคอนโดห้องน้ำในคอนโดตอนนั้นยังลาเรียนอยู่ตอนนั้นยังอยู่ระหว่างเรียนปริญญาเอกอยู่แล้วทีนี้เขามีเวลาว่าอาจารย์เขียวมีเวลาประมาณ4เดือนในการทำบทเรียนใหม่บทเรียนใหม่คือยกเซตใหม่ทั้งหมดนะครับก็อยู่ขับเล่นอยู่ในห้องกับห้องน้ำอยู่2ที่นะครับบางทีก็เผลอๆกินน้ำกินอะไรในห้องน้ำไปด้วยเสียงมันแห่นะครับเสียงมันสงบที่สุดครับแล้วเสียงมันก็เสียงมันจะไม่มีเสียงอื่นรบกวนแล้วก็เสียงจะไม่แตกแล้วก็ไม่ต้องสเปรย์เสียงมากนะครับก็จะเห็นว่าบางวันเราอาจต้องบางบทอาจจะอัดข้ามวันเสียงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ปะเพราะไม่ได้อัดในห้องอัดนะครับนั่งตรงกลางหน้าครับนั่งตรงกลางหน้าผมจะให้ผมนั่งบนชักโครกเหรอครับนั่งบนชักโครกเมื่อยนะครับนั่งบนตะกร้านั่งเอาอะไรนะเอาโน้ตบุ๊กวางไว้บนตะกร้าผ้ากลัวมีกลิ่นเข้าไปครับก็เลยไม่วางบนชักโครกอ่ะบทที่แปดยาวมากใช่ไหมบทที่แปดผมจำได้ผมใช้เวลาอัดเสียงมาอย่างเดียวก็ประมาณเกือบอาทิตย์อะนะเพราะว่ามันเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะครับบทที่8ถึง10เป็นการตรวจสอบการตรวจสอบทำไงนะเอางบการเงินที่ปิดแล้วใช่ป่ะแล้วบอกเราต้องปิดงบการเงินลูกค้าปิดงบการเงินเอางบการเงินมากลางมาหาราคาท่าราคายังไงก็ตามที่วางแผนไว้พักแผนตรงนี้เพื่อมาตรวจสอบตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไปตรวจสอบมั่นใจได้เลยครับว่าน้องๆที่ไปตรวจสอบอายุงานไม่เกิน3ปีถ้าเกินกว่านั้นมันจะขึ้นตำแหน่งไปซูเปอร์วิเซอร์นั่งอยู่ออฟฟิศละเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเด็กที่ไปบางบริษัทที่กลัวออดิเตอร์เรากับเป็นอะไรนะเป็นซาตานกับชาติมาเกิดสักเป็นสักตายไม่ต้องกลัวออดิเตอร์นะครับออดิเตอร์เขาก็ทำตามแผนเพียงแต่ว่าถ้าพี่เก่งวางแผนไว้ดีเขาก็จะมาขุดไอ้ที่เราซ่อนไว้ใต้พรมหมดเจอหมดแต่เด็กส่วนใหญ่ก็ทำตามแผนแล้วส่วนใหญ่เด็กพวกนี้จะมี skepticism ก็คือมีวิชาญาณเยี่ยมประกอบวิชาชีพบางคนอย่างประสบการณ์3ปีอย่างที่บอกประสบการณ์3ปีตรวจบริษัทมาต้องเฉียด100บริษัทอ่ะพวกนี้จะรู้อะไรหลายๆอย่างทำให้เขามีแต่ถามว่าอายุเยอะมากไม่เยอะมากประสบการณ์ก็ในระดับหนึ่งคนที่น่ากลัวไอ้พวกที่นั่งออฟฟิศน่ากลัวนะครับแต่ไอ้ที่นั่งออฟฟิศโทรมาเนี่ยแสดงว่าน้องมันไปรายงานแล้วว่าเจออะไรเตรียมรับสื่อดีๆว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มจะต้องหาข้อมูลตรงไหนเพิ่มนะครับอันนี้คือส่วนที่3อันนี้คือขั้นของการตรวจสอบจริงนะครับแล้วถึงจะมาเป็นขั้นของการออกเสนอรายงานจากผลการตรวจสอบว่าตรวจอะไรได้ไม่ได้ตรวจได้แล้วเจอว่าผิดมากผิดน้อยผิดเรื่องที่มีสาระสำคัญหรือเปล่าเรื่องที่ตรวจไม่ได้เป็นเรื่องอะไรมีสาระสำคัญมากน้อยเพียงใดมาสรุปอยู่ในรายงานอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดของวิชาสอบบัญชีนะครับของวิชาสอบบัญชีจริงๆแล้วเรียนแค่นี้แหละบทที่ 1บทที่สองไม่ได้เกี่ยวกับการสอบบัญชีไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแต่มันเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในการสอบบัญชีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในขั้นที่1คือบทที่ 4บทที่ 5บทที่ 6ส่วนเรื่องของการการรับงานการสอบบัญชีเป็นปีแรกมีลองไปอ่านดูเองนะครับตามบทเรียนไม่มีอะไรเป็นประเด็นพิเศษที่น่าสนใจจนให้เน้นเรื่องการติดต่อกับผู้สอบบัญชีคนก่อนเอ๊ะรู้สึกผมออกแบบสถานเรื่องนั้นไปด้วยใช่ป่ะก็เลยก็คือติดต่อไปนะครับว่าจริงๆแล้วต้องเน้นนะครับว่าถ้าไปเปิดเผยใครเป็นคนผิดจรรยาบรรณคิดว่าใครผิดผู้สอบบัญชีคนเก่าหรือคนใหม่คนเก่าต้องผิดเพราะคนเก่าเป็นคนที่มีความลับคนใหม่มีความลับอะไรมั้ยก็มันไม่รู้มันถึงได้ถามอยู่นี่ไงถ้ามันรู้มันจะถามมั้ยมันจะไม่ถามนี่มันไม่รู้มันเลยถามเพราะมันถามไปพวกถ้าคนเก่าเป็นคนพูดคนเก่าก็จะเป็นคนผิดนะครับจบบทที่3ไปเถอะไปพักเถอะเราค่อยมาเรียนบทที่4กัน